การเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้นะคะก็มีเรื่องราวมากมายเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาหารที่นุชเห็นอะไรก็อยากจะชิมอยากจะกินในหมดเลยแหมก็มาเที่ยวทั้งทีนี่คะจนจัสตินเองอะคอยเบรกนุชไว้เหมือนกันว่ามามี่ครับจำที่คุณหมอบอกมามี่ไม่ได้หรือครับว่าอย่าทานหวานเยอะเดี๋ยวน้องของจัสตินจะเป็นเบาหวานนะครับแหมจัสตินยังจำที่คุณหมอบอกกับนุชได้เลยนุชก็ต้องปฏิบัติตามแล้วล่ะเพื่อลดความเสี่ยงการเป็นเบาหวานของเจ้าตัวน้อยและตัวนุชด้วยแม่ที่แบบว่าเป็นเบาหวานระหว่างที่ตั้งครรภ์เนี่ยแล้วไม่มาตรวจเลือดล่ะคะเพื่อหาผลเบาหวานนี่จะยุ่งยากสำหรับเด็กที่คลอดออกมาไหมคะก็ค่อนข้างมีผลเยอะนะคะเพราะเบาหวานเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างคือน้ำตาลเกินกับน้ำตาลขาดถูกไหมคะมันจะควบคุมยากในกรณีที่ถ้าสมมติว่าเราฝากครรภ์กันดีเนี่ยนะคะหมอก็จะจัดการเรื่องของเบาหวานด้วยการใช้ยาเด็กเบาหวานส่วนใหญ่เนี่ยจะออกมาตัวโตเป็นพิเศษน้ำหนักมักจะมากขึ้นไปบางคน4 โล อย่างเงี้ยก็คุณแม่ทานหวานมากใช่ไหมจริงๆมันขึ้นอยู่กับว่าคุณแม่ทานเข้าไปแล้วร่างกายเอาไปใช้ไม่ได้มากกว่ามันไม่สามารถจะควบคุมให้ระดับน้ำตาลกลับมาในเกณฑ์ปกติได้นั้นลูกจะได้น้ำตาลเกินอ้วนในท้องมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการคลอดยากแน่นอนต้องติดไรแบบมีโรคแทรกซ้อนจากตัวนี้แล้วก็ข้อสำคัญเนี่ยอีกอย่างนึงเนี่ยเนื่องจากว่าคุณแม่ไม่ได้ควบคุมเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดน้ำตาลในเลือดแม่ของคนที่เป็นเบาหวานจะแกว่งขึ้นแกว่งลงไม่แน่ไม่นอนตามอาหารที่เรากินเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโรคแทรกซ้อนอย่างนึงที่เจอก็คือดรอปเดทก็คืออยู่ๆเดี๋ยวลูกก็ไปเลยต้องรอไม่กินช็อกโกแลตเยอะนะไม่เยอะเราทานสารที่แทนน้ำตาลนี่คนตั้งครรภ์ทานได้ไหมจริงๆไม่แนะนำไม่เลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันก็จะมีผลกับเด็กจัดนะคะทางการแพทย์เนี่ยเราจะไม่แนะนำสารที่ไม่ใช่ธรรมชาติระหว่างการตั้งครรภ์เพราะนั้นเนี่ยดีที่สุดหลีกเลี่ยงดีกว่าไม่ได้เน้นเฉพาะน้ำตาลอย่างเดียวนะคะอาหารทุกอย่างที่ทำให้เกิดน้ำตาลอย่างเช่นคุณกินแป้งกินไอติมก็คือกลุ่มของคาร์โบไฮเดรตต้องเบรกค่ะควบคุมน้ำหนักนิดนึงแล้วนอกจากนั้นลูกที่เกิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทราบเนี่ยถ้าเกิดลูกเขาเกิดมาตอนแรกเขาจะได้น้ำตาลจากแม่เยอะใช่ไหมคะใช่พอออกมาตัวเขาเองไม่ได้เป็นเบาหวานเขาใช้น้ำตาลหมดอย่างรวดเร็วน้ำตาลสต็อกในร่างกายไม่พอเด็กก็ช็อกน้ำตาลได้ช็อกน้ำตาลก็เสียชีวิตได้ก็ท่านก็คงจะต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องน้ำตาลแล้วก็เรื่องโภชนาการช่วงแรกๆนี่ที่นุชมานี่นุชได้เจาะเลือดไปแล้วอย่างนี้นุชมีผลแล้วใช่ไหมคะว่าน้ำตาลในเลือดเยอะหรือเปล่าอ๋อของคุณนุชเนื่องจากเป็นคนท้องค่ะการตรวจเบาหวานเนี่ยเราจะตรวจเนี่ยเมื่อตั้งครรภ์ได้ประมาณใกล้ๆ6 เดือนอ๋อคือตอนนี้ไม่ถึงเวลาใช่ค่ะเพราะว่าเราต้องรอระดับของฮอร์โมนของลูกที่ขึ้นไปมีผลกับแม่เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงนั้นเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นครั้งหน้าที่เราเจอกันหมอจะขออนุญาตเจาะเรื่องของเบาหวานได้ค่ะก็เจาะเลือดได้ค่ะใช่แล้วเจาะจะสนจบเพื่อนหน่อยสิเอาไหมเจาะแม่แถมลูกตัวนุชเองนะคะก็ยังไม่ได้ตรวจคัดกรองเบาหวานเดี๋ยวกลับมาจากนิวซีแลนด์ครั้งนี้ก็จะไปตรวจเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะคุณแม่ทุกคนถ้าอายุครรภ์ได้ 5-7 เดือนแล้วจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองเบาหวานเพื่อความปลอดภัยทั้งคุณแม่และก็คุณลูกยิ่งถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ตอนอายุมากแล้วก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเหมือนที่นุชให้คุณหมอจากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ดูแลนุชและลูกน้อยอย่างใกล้ชิดเลยค่ะโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์นวัตกรรมดูแลชีวิต